วัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆ Home Fanpage นะคะกลับมาพบกับ Home Buyer Live แล้วก็หญิงมาริลีพรพัทรเมธากันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมแน่นอนว่าเจอกับ Home Buyer Live ของเราเป็นประจำค่ะหญิงต้องพามาเยี่ยมชมโครงการที่อยู่อาศัยที่น่าสนใจกันทุกครั้งค่ะวันนี้เป็นคิวของนะคะในโซนบางนาคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาคอนโดมิเนียมใกล้พร้อมอยู่ในโซนบางนานะคะต้องติดตามรับชม Home Buyer Live ไปพร้อมๆกับเรานะคะเพราะว่าวันนี้ค่ะเราอยู่กันที่โครงการ Ideo O2 นะคะพัฒนาโครงการโดยบริษัทอนันดาดีเวลลอปเมนต์จำกัดมหาชนนั่นเองคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครทำงานในโซนบางนาสุขุมวิทนะคะแล้วก็ใช้รถไฟฟ้า BTS เป็นประจำคุณผู้ชมต้องติดตามนะคะเพราะว่าวันนี้เราพามาดูโครงการกันแบบทุกซอกทุกมุมเดี๋ยวหลังจากนี้ค่ะหญิงก็จะพาไปดูส่วนกลางซึ่งบอกได้เลยว่าโครงการมีพื้นที่ส่วนกลางใหญ่มากๆเลยนะคะสำหรับโครงการ Ideo O2 คุณผู้ชมพื้นที่ส่วนกลางนะคะรวมทั้งหมด10ไร่นะคุณผู้ชมตั้งแต่หญิงไปดูโครงการมาเรียกได้เลยว่าโครงการนี้นี่ให้พื้นที่ส่วนกลางใหญ่มากนะคะซึ่งด้านหลังของหญิงนี่ก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่วนกลางนะคะเป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะเป็นเลนจักรยาน700เมตรนะคะเป็นเลนจักรยานลอยฟ้าซึ่งลูกบ้านสามารถมาปั่นจักรยานได้บนพื้นที่บริเวณนี้นะคุณผู้ชมนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาบอกทำเลที่ตั้งของโครงการกันคร่าวๆนะคะสำหรับโครงการ Ideo O2 นะตั้งอยู่บนถนนสัพพวุฒินะคะอยู่ใกล้กับแยกบางนาแค่ประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ใกล้กับรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนานะคะคุณผู้ชมแล้วก็ในอนาคตนะคะบริเวณด้านหน้าโครงการนี้ก็จะอยู่ใกล้กับสกายวอล์กนะคะซึ่งเป็นสกายวอล์กที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้า2สถานีนะก็คือรถไฟฟ้า BTS บางนากับรถไฟฟ้า BTS สถานีอุดมสุขซึ่งถ้าเกิดว่าสกายวอล์กตรงบริเวณนั้นเขาก่อสร้างแล้วเสร็จนะลูกบ้านก็จะสามารถใช้บริการได้สะดวกนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราพามาดูโครงการกันคร่าวๆกันก่อนนะคุณผู้ชมซึ่งบริเวณที่หญิงยืนอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะจะอยู่ด้านหลังของโครงการนะคะโครงการ Ideo O2 นะคุณผู้ชมคอนโดมิเนียมพร้อมเข้าอยู่ใกล้เข้าอยู่นะเพราะว่าเขาเตรียมที่จะส่งมอบห้องให้กับลูกค้านะคะประมาณเดือนมกราคมปีหน้านะคะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการส่งมอบห้องตรวจห้องกันอยู่นะคะถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาคอนโดพร้อมอยู่แนะนำว่ามาดูโครงการกันได้นะคะก็จองแค่ประมาณสัก 10,000 บาทก็ทำเรื่องยื่นกู้แล้วก็สามารถย้ายเข้าอยู่ได้เลยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็โครงการนี้ค่ะเขาออกแบบในคอนเซปที่เป็นแบบว่าเหมือนเป็นพื้นที่ที่ให้ออกซิเจนนะคุณผู้ชมนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนโทษทีค่ะนอกจากจะเป็นพื้นที่ในการพักอาศัยแล้วก็ยังเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนไปในตัวด้วยนะคะแล้วก็พื้นที่ฟาซิลิตี้ของโครงการนี้เขาก็ออกแบบมาตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกบ้านนะคะที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชอบการออกกำลังกายโดยเฉพาะออกกำลังกายแบบเอาท์ดอร์นะคะอย่างที่หญิงยืนอยู่ตรงบริเวณนี้ที่บอกไปก็คือเล่นจักรยานนะคุณผู้ชมเล่นจักรยานลอยฟ้านะคะระยะทางนี่คือ700เมตรนะคะสามารถปั่นได้แบบว่าลอยฟ้าไปได้เรื่อยๆเลยนะคะรอบๆ บริเวณนี้ซึ่งเรียกได้เลยว่าน่าจะเป็นเลนจักรยานลอยฟ้าภายในคอนโดมีเดียมโครงการแรกในประเทศไทยก็ว่าได้นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาออกกำลังกายในพื้นที่ที่แบบว่าตื่นเต้นแบบนี้นะก็มาเป็นลูกบ้านของโครงการ Ideo O2 นะคุณผู้ชมระหว่างนี้ค่ะเรากำลังถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live นะคะผ่านทาง home.co.th Facebook Fanpage นะถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนะคะก็สามารถรับชมไปพร้อมๆกับเราหรือว่าถ้ายังไม่สะดวกคุณผู้ชมก็สามารถกดไลค์แล้วก็กดแชร์ไว้ได้นะคะเดี๋ยวมารับชมย้อนหลังกันได้นะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปดูพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดแล้วก็จะพาไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะสำหรับโครงการ Ideo O2 นะคะนี่ตอนนี้หญิงอยู่ในพื้นที่ส่วนกลางคุณผู้ชมมาชมกันเลยนะที่หญิงพาดูเมื่อสักครู่นี้ก็เป็นเลนจักรยานลอยฟ้านะคะพื้นที่ระยะทาง700เมตรนะคะสามารถปั่นออกกำลังกายได้แบบว่าในบรรยากาศที่แปลกใหม่นะคะแล้วก็บริเวณที่หญิงจะเดินไปเนี่ยจะเป็นพื้นที่ของสวนกลางแล้วก็มีสนามเด็กเล่นนะคะมีสนามฟุตซอลให้ด้วยนะสำหรับโครงการ Ideo O2 นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะโดยออกกำลังกายแบบว่าแปลกใหม่หรือว่ากีฬาเอ็กซ์ตรีมเนี่ยต้องแนะนำเลยนะมาดูโครงการนี้อาจจะตัดสินใจเป็นลูกบ้านของโครงการที่นี่นะคะระหว่างนี้นะคะใครมีข้อสอบถามที่อยากจะสอบถามเกี่ยวกับตัวโครงการนะคะก็สามารถพิมพ์คอมเมนต์ใต้ไลฟ์ของเรานะคะสามารถสื่อสารกันได้ตลอดเวลาเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวหญิงจะตอบคำถามให้นะคะหรือว่าใครอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษก็สามารถบอกกันได้นะสื่อสารกันมาได้ตลอดเวลานะคะนี่เดี๋ยวไปดูในส่วนของด้านหลังโครงการนะคุณผู้ชมก็
คือตัวโครงการเนี่ยด้านหน้าจะอยู่ติดถนนสรรพวุฒินะคะอยู่ใกล้กับแยกบางนา200เมตรนะคะแล้วก็ด้านหลังของโครงการเนี่ยเขาจะอยู่มีทางเข้าทางออกอีกทางนึงนะคะก็เป็นทางเท้าคุณผู้ชมไม่ใช่เป็นทางรถนะคะแล้วก็เป็นทางที่สามารถเดินไปทะลุรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนาได้นะคะในระยะทางแค่300เมตรเท่านั้นเองนะคะก็จะมีทางเดินออกไปนะเดี๋ยวยิ้มจะพาไปดูกันเดี๋ยวตรงบริเวณนี้ค่ะมาดูในพื้นที่ของนี่คือสนามฟุตซอลนะคะในโครงการ IDEO O2 ซึ่งบอกเลยว่าคุณผู้ชายที่ชอบเล่นกันชอบเล่นฟุตบอลนะคะชอบเล่นกีฬากลางแจ้งนะก็น่าจะถูกใจเพราะว่านี่มีสนามฟุตซอลภายในโครงการให้ออกกำลังกายด้วยนะคะที่นี่เขาเน้นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยที่หญิงแจ้งไปว่าโครงการเขาให้พื้นที่ส่วนกลางนะคะฟาซิลิตี้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำขนาดใหญ่3สระเดี๋ยวหลังจากนี้จะไปดูกันใหญ่แค่ไหนนะคะระยะของสระว่ายน้ำนี่ความยาวก็ประมาณสัก200เมตรนะรวมกัน3สระแล้วก็เนี่ยค่ะให้พื้นที่สวนพื้นที่ออกกำลังกายให้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะบริเวณนี้ก็จะเป็นในส่วนของสนามฟุตซอลแล้วก็มีลานออกกำลังกายที่เป็นเอาท์ดอร์แบบนี้ด้วยนะคะบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังโครงการนะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูกันในส่วนของพื้นที่ลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะนี่ตามมาเลยตรงบริเวณนี้นะคะจะเป็นในส่วนของด้านหลังโครงการแล้วคุณผู้ชมก็จะอยู่ติดคลองบางนานะคะก็บริเวณนี้ค่ะอาจจะมาเล่นสเก็ตบอร์ดหรืออะไรได้นะนี่ค่ะเป็นลานกีฬาเอ็กซ์ตรีมนะคะคุณผู้ชมนี่อันนี้ก็จะเป็นหนึ่งในพื้นที่ส่วนกลางของโครงการนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหลังแล้วก็ตรงบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของทางเข้าค่ะทางเข้าออกของโครงการนะคะนี่นะคะนี่ค่ะก็จะเป็นในส่วนของทางที่สามารถเดินทะลุไปรถไฟฟ้า BTS สถานีบางนาเรียกได้ว่าเป็นทางลัดนะคะคุณผู้ชมก็จะมีตอนนี้อนันดาเขาเหมือนทุ่มงบให้ทางกทม.นะคะทำทางเดินเลียบคลองนะคะไปโผล่บริเวณBTS สถานีบางนานะคะในระยะทางประมาณ300เมตรค่ะคุณผู้ชมก็จะมีเป็นทางเดินแล้วก็เป็นทางเดินที่มีหลังคานะตอนนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างถ้าเกิดว่าน่าจะสร้างแล้วเสร็จเร็วๆนี้นะคะจะได้ใช้บริการกันสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะนี่เข้าออกตรงนี้ก็จะมีเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยดูแลทางเข้าออกตรงบริเวณนี้นะคะก็เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยในการอยู่อาศัยนะคุณผู้ชมนะคะเข้าออกโครงการด้วยคีย์การ์ดนะคะแล้วก็ลิฟต์ล็อกชั้นนะตามมาค่ะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่จ็อกกิ้งนะคะคุณผู้ชมก็สามารถใช้พื้นที่ตรงนี้ออกกำลังกายได้นะคะออกกำลังกายเอาท์ดอร์กันสบายๆเลยสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะคุณผู้ชมนี่ลานจ็อกกิ้งนะคะตรงบริเวณนี้ส่วนใหญ่โครงการก็จะเน้นให้พื้นที่สีเขียวแล้วก็พื้นที่เป็นลานออกกำลังกายกลางแจ้งซะส่วนใหญ่เลยนะคุณผู้ชมนอกจากนี้ก็ยังมีเดี๋ยวข้างหน้าเนี่ยจะพาไปดูในส่วนของสระว่ายน้ำซึ่งมีสระว่ายน้ำถึง3สระเลยทีเดียวนะคะล้อกันไปตั้งแต่ตึก A ตึก B ตึก C กันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวหญิงมาเล่ารายละเอียดของโครงการ IDEO O2 ให้ฟังกันคร่าวๆนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะก็พัฒนาบนที่ดินทั้งหมดนี้นะคะบนพื้นที่ประมาณ14ไร่ค่ะคุณผู้ชมแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางหรือว่าฟาซิลิตี้ต่างๆเนี่ยทั้งหมด10ไร่เลยทีเดียวนะคะแล้วก็มีอาคารพักอาศัยทั้งหมด3ตึกนะคะก็คืออาคาร A B แล้วก็ C นะคะในส่วนของอาคาร A B เนี่ยจะสูง34ชั้นแล้วก็อาคาร C จะสูง33ชั้นนะคะแล้วก็มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,559 ยูนิตนะคะก็แต่ละตึกนี่ก็จะประมาณสัก 300-400 ยูนิตนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปดูหลังจากนี้จะพาไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะที่บริเวณตึก A นะเดี๋ยวตามมาเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูในพื้นที่ของสระว่ายน้ำกันต่อนะคะคุณผู้ชมของโครงการ IDEO O2 นะตามมาเลยค่ะโอเคพื้นที่ทั้งมวลภายในโครงการนี้14ไร่คุณผู้ชมเกือบ14ไร่นะคะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเนี่ย10ไร่ใหญ่มากๆเลยทีเดียวนะตั้งแต่หญิงดูโครงการคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมาโครงการนี้พื้นที่ใหญ่ที่สุดนะสำหรับพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยเรียกได้ว่าให้อลังการงานสร้างมากนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นี่ค่ะบริเวณนี้นะคะ
เราอยู่กันแถวๆตึก4คุณผู้ชมเป็นตึกสุดท้ายอยู่ด้านหลังโครงการนะคะก็จะมีเล่นจักรยานลอยฟ้าที่หญิงพาดูเมื่อสักครู่นี้แล้วก็จะมีในส่วนของจักรยานนะคะประมาณสัก10คันนะคุณผู้ชมไว้สำหรับให้ลูกบ้านยืมปั่นออกกำลังกายได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบออกกำลังกายนะไม่ต้องซื้อจักรยานโครงการเขามีให้ยืมนะอันนี้สามารถปั่นได้ออกกำลังกายได้เต็มที่เลยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นี่เดี๋ยวให้ดูในส่วนของมุมเล่นจักรยานลอยฟ้า700เมตรกันก่อนนะเมื่อกี้ซึ่งที่เราเดินลงมาเมื่อสักครู่นี้แหละนะคะเป็นเลนจักรยานไปค่ะไปดูกันต่อคุณผู้ชมใครอยากจะดูอะไรเป็นพิเศษหรือว่าอยากจะสอบถามข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวโครงการนะคะสอบถามเข้ามาได้เลยนะตอนนี้เรากำลังไลฟ์กันสดๆนะคะพาชมโครงการ IDEO O2 นะคอนโดมิเนียมใกล้พร้อมอยู่จากอนันดา Development นะคะคุณผู้ชมนี่มีเล่นจักรยานด้วยเล่นจักรยานนี่คือแบบว่าน่าปั่นมากๆเลยนะใครที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะก็น่าจะถูกใจสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของตึก4คุณผู้ชมฝั่งชั้น1เนี่ยก็จะมีในส่วนของเป็นฟาซิลิตี้ของโครงการนะคะก็จะมีเป็นห้องสมุดนะคะเป็นพื้นที่พักผ่อนนะก็จะล้อกันไปทั้งหมดเลยยาวไปจนถึงตึก A เลยนะคุณผู้ชมนี่ก็ตึก4เนี่ยก็จะสูงประมาณสัก34ชั้นนะคะแล้วก็มุมฝั่งทางด้านทิศตะวันตกเนี่ยจะสามารถเทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วยนะสามารถมองเห็นโค้งน้ำวิวบางกระเจ้าได้เลยนะคะสำหรับตึก C นะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้คอนโดวิวแม่น้ำเจ้าพระยานี่โครงการนี้ก็ตอบโจทย์นะคะนอกจากจะฟาซิลิตี้ใหญ่แล้วก็ยังได้เทควิวแม่น้ำเจ้าพระยาได้ด้วยนะคะที่จอดรถเป็นแบบไหนครับที่จอดรถนี่เลยบริเวณนี้นะคะอยู่ข้างหลังตึก C แล้วก็จะมีใต้ตึกของบริเวณตึก A ด้วยคุณผู้ชมที่จอดรถที่นี่เขาจะให้ประมาณสัก 45% นะคะที่เห็นด้านหลังเนี่ยอาคารจอดรถนะคะถ้าเกิดว่าใครสังเกตเห็นเอ๊ะมันตึกอะไรดูสวยๆตรงนี้แหละคือพื้นที่ของลานจอดรถนะคะคุณผู้ชมนี่เดี๋ยวเราพามาดูส่วนกลางกันต่อนะคะจอดรถได้ประมาณ700คันนะคะมีแฟนเพจถามเข้ามาว่าโครงการสร้างเสร็จเมื่อไหร่นะคะตอนนี้โครงการอยู่ระหว่างการก่อสร้างใกล้จะแล้วเสร็จแล้วคุณผู้ชม90ประมาณ 99% นะคะตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการส่งมอบห้องสำหรับลูกค้าอยู่นะพร้อมเข้าอยู่ประมาณเดือนมกราคมปีหน้านะก็คือเดือนหน้านั่นเองนะคะพร้อมเข้าอยู่ถ้าเกิดว่าใครสนใจโครงการนี่ยิ่งแนะนำว่ามาดูโครงการกันได้นะคะมาดูทำเลมาดูโลเคชันมาดูสภาพแวดล้อมของโครงการนะเพราะว่าตอนนี้โครงการเรียกได้ว่าสร้างเสร็จเกือบทุกสิ่งอย่างแล้วนะคะเหลือเก็บงานเพียงนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองสามารถตัดสินใจได้ง่ายนะคุณผู้ชมเอาล่ะค่ะมีแฟนเพจถามเข้ามาเพิ่มคุณผู้ชมราคาเริ่มต้นสำหรับโครงการนี้นะคะเป็นห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,600,000บาทนะคะต่อตารางเมตรนี่ก็ประมาณซักเริ่มต้น 90,000 นิดๆนะคะแล้วเป็นห้องพร้อมเฟอร์ด้วยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจนะแวะมาชมห้องตัวอย่างมาดูโครงการกันซึ่งวันนี้นะถ้าเกิดว่าสนใจเดี๋ยวดูไลฟ์ไปพร้อมๆกับเราเดี๋ยวยิงจะพาไปชมห้องตัวอย่างกันแบบสดๆผ่าน Facebook Live นะคะติดตามกันได้นะคะตามมาค่ะเดี๋ยวตรงนี้เราดูในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางกันก่อนนะคะทางด้านขวามือของหญิงนี่จะเป็นสระว่ายน้ํานะคะส่วนทางด้านซ้ายมือทางนี้ก็จะเป็นในส่วนของเป็นฟาซิลิตี้พื้นที่ส่วนกลางนะคะอย่างที่แจ้งไปก็คือเป็นห้องสมุดแล้วก็เป็นพื้นที่พักผ่อนนะคะแล้วก็แต่ละตึกเนี่ยจะมีเป็นฟาซิลิตี้แยกให้ต่างหากนะคะคุณผู้ชมนี่ค่ะก็ข้างหน้านี่ก็จะเป็นในส่วนของฟิตเนสนะคะนี่สระว่ายน้ำสวยมากน่าว่ายมากๆเลยนะคะเหมือนแบบว่าอยู่รีสอร์ทต่างจังหวัดยังไงอย่างนั้นเลยนะคะถ้าเกิดว่าใครซื้อโครงการนี้ไปนี่เหมือนว่าได้อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ได้พักผ่อนไปในตัวด้วยนะสำหรับโครงการ IDEO O2 ค่ะนี่เดี๋ยวดูไปพร้อมๆกับเราเลยคุณผู้ชม
นี่สระว่ายน้ำน่าว่ายมากนะคะต้นไม้ก็สีเขียวให้พื้นที่ส่วนกลางครบเลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 สระว่ายน้ำนี่เขาให้3สระนะก็คือตึก B กับตึก C เนี่ยเขาจะอยู่ติดกันสระว่ายน้ำก็จะล้อกันไปทั้งหมดเลยนะคะตั้งแต่ A B C นะคะไล่ยาวมาระยะทางรวมประมาณสัก200เมตรได้นะคะเห็นไหมว่านี่แล้วก็ลมเย็นมากๆคุณผู้ชมโครงการตอนนี้นะคะบรรยากาศประมาณสัก4โมงกว่าๆนี่บรรยากาศจริงที่โครงการนะคะลมพัดเย็นสบายนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้บางกระเจ้าแค่นี้เองนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะนี่ฝั่งทางด้านซ้ายมือของหญิงนี่เป็นอะไรเอ่ยตรงนี้เป็นพื้นที่ของฟิตเนสค่ะฟิตเนสของตึก A โทษทีตึก B แล้วก็ตึก C นะคะใช้ร่วมกันแต่ว่าตึก A เนี่ยเขาจะอยู่ด้านหน้าก็จะมีฟิตเนสแยกให้ต่างหากจะมีฟิตเนสอยู่ที่บริเวณชั้น2นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าลูกบ้านตึก A อยากจะมาใช้พื้นที่ฟิตเนสของตึก C นี่ก็สามารถมาใช้บริการได้เช่นกันนะคะเดี๋ยวเรามาแอบดูฟิตเนสเขาหน่อยซิแล้วก็เป็นฟิตเนสขนาดใหญ่ด้วยนะฟิตเนสก็จะมีเป็นเครื่องเล่นออกกำลังกายให้ครบเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นฟิตเนสที่เทควิวพื้นที่ส่วนกลางนะคะเทควิวสระว่ายน้ำนะคะออกกำลังกายได้ตั้งแต่ลู่วิ่งปั่นจักรยานหรือว่าจะยกเวทก็มีครบนะคะสำหรับพื้นที่ของฟิตเนสโครงการ IDEO O2 นะคะมาค่ะตามมาดูต่อในพื้นที่ส่วนกลางคุณผู้ชมนี่พื้นที่ส่วนกลาง10ไร่นี่เดินยังไงให้ครบวันนี้เราเดินให้ครบนะคะสระว่ายน้ำสวยมากๆเลยนี่ค่ะน่าว่ายมากๆนะสำหรับใครที่ชอบการออกกำลังกาย outdoor นะคะชอบการพักผ่อนก็เหมาะสำหรับโครงการนี้นะคะให้พื้นที่ส่วนกลางเยอะจริงๆนะนี่ค่ะตามมาเลยคุณผู้ชมสระว่ายน้ำนี่คือยาวล้อกันไปเรื่อยๆนะคะตั้งแต่เมื่อกี้เราพาเดินตั้งแต่ด้านหลังโครงการเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านหน้าโครงการแล้วก็จะไปดูห้องตัวอย่างกันนะใครที่อยากจะได้นี่ติดตามไปพร้อมๆกับเรานะอยากจะได้คงอยากจะเป็นเจ้าของโครงเป็นเจ้าของห้องนะคุณผู้ชมติดตามไปพร้อมๆกันเดี๋ยวจะพาไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะนี่ก็จะมีเป็นเก้าอี้นะคะสำหรับอาบแดดนั่งเล่นริมสระไว้ให้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวให้ดูพื้นที่ส่วนกลางกันไปพลางๆนะคุณผู้ชมบรรยากาศแดดร่มลมตกนะคะสำหรับตอนนี้ค่ะช่วงเย็นวันศุกร์นะคะเวลา4โมงกว่าๆนี่เราอยู่กันที่โครงการบรรยากาศจริงๆเป็นแบบนี้นะคะโครงการ IDEO O2 นะตามมาค่ะตามมานี่พื้นที่ชั้นล่างนี่ก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ส่วนกลางนะคะสำหรับใต้ตึกของตึก B แล้วก็ตึก C นะคะเป็นพื้นที่สำหรับนั่งเล่นพักผ่อนใครที่ทำงานแบบว่าฟรีแลนซ์นะคะสามารถทำงานได้ที่คอนโดนะมีที่ทำงานเพียบเลยหลายมุมมากๆเลยนะคะเลือกได้เลยว่าอยากจะทำงานตรงไหนอยากจะนั่งตรงไหนนะคะตามสบายเพราะว่ามีพื้นที่ให้เยอะมากๆจริงๆนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 ค่ะคุณผู้ชมมีแฟนเพจถามเข้ามาในเรื่องของราคาแล้วก็โปรโมชั่นนะคะในส่วนของราคาอย่างที่หญิงแจ้งไปก็คือเริ่มต้นอยู่ที่2,600,000 บาทนะคะสำหรับห้องสตูดิโอประมาณ26ตารางเมตรนะคะแล้วก็มีโปรโมชั่นด้วยเดี๋ยวจะมาแจ้งตอนท้ายนะว่าโปรโมชั่นมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างโปรโมชั่นมีเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่กำลังมองหาที่อยู่อาศัยในโซนบางนานะคะทำงานในย่านบางนาสุขุมวิทหรือคนที่ใช้รถไฟฟ้า BTS นะคะก็สามารถมาอยู่ที่โครงการนี้ได้เพราะว่าเดินทางสะดวกนะนอกจากจะใกล้รถไฟฟ้าแล้วก็ยังใกล้ทางด่วนเชื่อมต่อกับถนนสายหลักอื่นๆบริเวณนี้ได้หลากหลายเส้นทางนะคะไม่ว่าจะเป็นถนนบางนาตราดถนนสุขุมวิทนะไปได้หมดเลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องตัวอย่างกันคุณผู้ชมอยากเห็นกันหรือยังเอ่ยสำหรับห้องตัวอย่างโครงการ IDEO O2 นะคะ
นอกจากโครงการนี้เขาจะมีห้องพักอาศัย 1,559 ยูนิตแล้วนะคะภายในโครงการเนี่ยเขาก็ยังมีเป็นร้านค้าบริการสำหรับลูกบ้านประมาณสัก10ยูนิตนะคุณผู้ชมแน่นอนว่าโครงการคอนโดมิเนียมของอนันดาทุกโครงการนะคะก็ยังจะมีเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตชื่อดังนะคะ Max Value บริการด้วยซึ่งจะอยู่ด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่าอยู่ตรงไหนยังไงกันบ้างแล้วก็อาจจะมีเป็นร้านกาแฟให้บริการด้วยอยู่ด้านหน้าโครงการนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวไปที่ตึก A กันนะคุณผู้ชมตามมาตึก A เดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของห้องตัวอย่างนะคะตามมาเลยซึ่งห้องตอนนี้นะคะโครงการขายห้องแบบ fully furnished นะคุณผู้ชมให้พื้นที่ให้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบตกแต่งให้พร้อมอยู่เลยทีเดียวสำหรับใครที่ซื้อโครงการไปเนี่ยก็อาจจะซื้อแค่ในส่วนของเครื่องใช้ไฟฟ้านะคะหิ้วกระเป๋าเข้ามาที่โครงการก็สามารถอยู่ได้เลยนะคะสะดวกสบายมากๆเลยนะใครที่สนใจมาแวะชมกันได้นะคะนี่อันนี้จะเป็นในส่วนของตึก A นะคะคุณผู้ชมตอนนี้โครงการก็อยู่ระหว่างตกแต่งเพิ่มเติมนิดๆหน่อยๆนะคะบริเวณหน้าโครงการนี่มีต้นคริสต์มาสประดับให้ด้วยนะคะเพราะอยู่ในช่วงเทศกาลเฉลิมฉลองนะคุณผู้ชมคริสต์มาสเดย์นะคะใกล้จะถึงแล้วนะโอเคเดี๋ยวเรามาอยู่กันที่บริเวณตึก A แล้วนะคะคุณผู้ชมมาดูตรงบริเวณนี้นะคะด้านหน้านี่ตรงนี้คือด้านหน้าของโครงการนะคะติดถนนสัพพาวุฒินะคะบริเวณนี้เลยด้านหน้าของโครงการนะคะห่างจากแยกบางนาประมาณสัก200เมตรเท่านั้นเองนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคุณผู้ชมนี่สภาพการจราจรสดๆนะคะบริเวณนี้ค่ะแล้วก็ทางด้านขวามือของหญิงนี้นะคะที่จะเห็นเป็นไวนิลสีเขียวๆนี่ในอนาคตจะกลายเป็น Max Value นะคะซึ่งจะเปิดบริการสำหรับลูกบ้านแล้วก็บุคคลทั่วไปจะอยู่ด้านหน้าโครงการแล้วก็ในอนาคตอาจจะมีเป็นร้านกาแฟเปิดให้บริการอีกด้วยนะคะสำหรับพื้นที่ตรงบริเวณนี้นะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะพาไปชมห้องตัวอย่างกันนะคะคุณผู้ชมอ๋อนี่โทษทีคุณผู้ชม Max Value จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะคะตรงนั้นจะเป็นของในส่วนของร้านกาแฟนะคะต้องขออภัยทีนี่ Max Value ติดป้ายเรียบร้อยแล้วนะคะบริเวณตรงนี้อยู่ใต้ตึก A นะคะเดี๋ยวมาอธิบายเพิ่มในส่วนของห้องพักอาศัยนะคะอย่างที่หญิงแจ้งไปว่าโครงการ IDEO O2 มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 1,559 ยูนิตนะคะมีห้อง3แบบให้เลือกก็คือสตูดิโอ1เบดแล้วก็2เบดนะคะสำหรับสตูดิโอนี่พื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ประมาณสัก26ตารางเมตรนะคะแล้วก็1เบดประมาณสัก30ตารางเมตรขึ้นไปนะคะแล้วก็ในส่วนของ2เบดนี่ประมาณสัก46ตารางเมตรเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูนะคะครบทั้ง3แบบเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าใครเล็งห้องแบบไหนอยู่นะตามมาค่ะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมกันนะคะห้องตัวอย่างนี่คือจะอยู่ที่ตึก A นะคุณผู้ชมมาตามมานี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเซลล์แกลเลอรี่นะคะตามมาค่ะก็ตอนนี้โครงการเขาก็จะอยู่ระหว่างการรับมอบห้องถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนสนใจนะคะคุณผู้ชมก็มาเยี่ยมชมโครงการแล้วก็เสาร์อาทิตย์เนี่ยจะมีให้บริการปรึกษาเรื่องสินเชื่อนะถ้าเกิดว่าใครอยากจะทราบว่าตัวเองยื่นกู้ได้เท่าไหร่หรือว่ามีเครดิตในการยื่นขอสินเชื่อได้ประมาณไหนนะสามารถมาสอบถามกับธนาคารได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปชมห้องตัวอย่างกันคุณผู้ชมระหว่างที่ขึ้นไปเนี่ยต้องหญิงต้องบอกก่อนว่าอาจจะมีสัญญาณขาดหายไปบ้างนะคะต้องขออภัยยังอยู่ด้วยกันก่อนนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะยังไม่ไปไหนเดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะคะสัญญาณอาจจะติดขัดนิดหน่อยนะคะก็ต้องขออภัยด้วยประมาณสัก10วิไม่เกินนะคะอดทนรอกันนิดนึงนะห้องตัวอย่างจะอยู่ที่ชั้น 12A นะคะเดี๋ยวพาขึ้นไปชมแล้วก็อาจจะได้เห็นวิวพื้นที่ส่วนกลางอีกมุมหนึ่งด้วยนะคะคุณผู้ชมอ
ระหว่างนี้เดี๋ยวรอลิฟต์นะคะกำลังลงมารับอยู่นะคุณผู้ชมมาถึงแล้วนะคะสำหรับชั้น G เดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น 12A นะคะมาตามมาเลยค่ะระหว่างนี้ที่หญิงแจ้งไปว่าสัญญาณเดี๋ยวเราอภัยในเรื่องตึกด้วยอาจจะมีสัญญาณขาดหายหรือติดขัดนะคะต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะนี่เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูห้องตัวอย่างกันนะคะเริ่มต้นจากตรงบริเวณนี้นะคะคุณผู้ชมสำหรับโครงการ IDEO O2 นะโครงการให้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์อย่างที่หญิงแจ้งไปนะเดี๋ยวดูเริ่มต้นตั้งแต่บริเวณหน้าประตูนี้นะคะโครงการให้ Digital Door Lock นะคะแบรนด์ Samsung ที่ใช้การ์ดนะคะใช้การ์ดเปิดแล้วก็สามารถกดรหัสได้ด้วยนะคะประตูด้านหน้านี่ก็จะเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการพักอาศัยได้สเต็ปนึงนะคะมาถึงส่วนแรกนะคะนี่ให้ดิจิตอลล็อกเรียบร้อยนะคุณผู้ชมนะคะห้องนี้นะคะเพดานเนี่ยเขาให้เพดานสูงอยู่ที่ 2.7 เมตรนะคะแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ภายในโครงการนะคะเขาให้ครบนะคะคุณผู้ชมให้มาแบบพร้อมอยู่เลยนะคะโต๊ะรับประทานอาหารรวมถึงบริเวณนี้นะคะด้านหน้าของหน้าห้องเนี่ยคุณผู้ชมก็จะมีในส่วนของเป็นตู้เก็บของนะคะอเนกประสงค์รวมถึงผู้เก็บรองเท้าอะไรอย่างนี้ก็ได้นะซึ่งโครงการก็ออกแบบมาให้ครบแบบนี้เลยนะคะเก็บของได้ค่อนข้างเยอะนะคะรวมถึงเป็นตู้โชว์ได้ด้วยนะนี่ค่ะแล้วก็อย่างที่หญิงแจ้งไปว่าห้องนี้ให้ห้องแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะครบเซตทั้งหมดแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนะคะโซฟานี้ก็ให้ด้วยเข้ามาเปิดประตูเข้ามาก็จะเจอกับในส่วนของมุมรับประทานอาหารนะคะเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นตรงบริเวณนี้ซึ่งในส่วนของ2 bed เนี่ยห้องนั่งเล่นเขาจะอยู่ตรงกลางนะคะซ้ายมือเนี่ยจะเป็นในส่วนของห้องนอนทั้ง2ห้องนะคะขนาดไซส์พอๆกันแล้วก็ใกล้เคียงกันนะคะระหว่าง2ห้องนอนนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นห้องนอนในส่วนของห้องนอนมุมนะคุณผู้ชมก็จะสามารถเทควิวนะคะตรงบริเวณนี้ได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนที่สามารถมองเห็นวิวได้นะคะก็จะเป็นกระจกเข้ามุมนะคะเพราะว่า2 bed ห้องนี้ก็จะเป็นห้องมุมนะคะอย่างที่หญิงแจ้งไปว่า2 bed นี่ก็คือจะอยู่ในตำแหน่งเป็นห้องมุมทั้งหมดเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะถัดมาใกล้เคียงนะคะติดกันเลยตรงบริเวณนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนนะเรียกได้เลยว่าห้องนอนเนี่ยไซส์ขนาดใกล้ๆกันนะคะระหว่าง2ห้องนอนนี้อาจจะไม่ได้มีเป็นมาสเตอร์เบดรูมที่เป็นห้องนอนขนาดใหญ่นะคะห้องนอนขนาดใกล้เคียงกันซึ่งโครงการก็ให้เฟอร์นิเจอร์มาครบแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยนะคะเตียงตู้นะคะแล้วก็ตู้เสื้อผ้านะคะโต๊ะเครื่องแป้งอันนี้ก็ให้มาด้วยนะแล้วก็ให้แอร์ด้วยคุณผู้ชมให้เครื่องปรับอากาศนะคะสำหรับแบบ2 bed เนี่ยเขาจะให้เครื่องปรับอากาศมา3เครื่องด้วยกันนะคะในห้องนอน2ห้องนอนแล้วก็ตรงบริเวณในส่วนของห้องนั่งเล่นอีก1จุดนะคะสำหรับแอร์นี่เดี๋ยวเราดูกันต่อในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะห้องนั่งเล่นนี่ก็จะเชื่อมต่อกับระเบียงนี่ค่ะเป็นระเบียงขนาดใหญ่นะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของวิวพื้นที่ส่วนกลางของโครงการกันด้วยคุณผู้ชมระเบียงตรงนี้นะคะก็เป็นระเบียงที่เชื่อมต่อบริเวณมุมห้องนั่งเล่นกับมุมรับในห้องครัวนะคะสามารถเดินเชื่อมต่อกันได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องครัวนะแล้วก็ตรงนี้สามารถมองเห็นวิวด้านล่างได้ด้วยนะคะก็จะเป็นในส่วนพื้นที่ส่วนกลางของโครงการที่เราพาเดินกันเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมที่เห็นนะคะก็จะเป็นในส่วนของตึก B แล้วก็ตึก C นะคะก็ชั้นสูงๆนี่สามารถมองเห็นวิวบางกระเจ้าแล้วก็วิวแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยนะคะเอาละค่ะมาดูกันต่อในส่วนของฟังก์ชันถัดมานะคุณผู้ชมสำหรับห้องตัวอย่างแบบ2 bedroom นะคะก็คือเขาจะแยกส่วนกันเลยระหว่างฟังก์ชันในส่วนของห้องนอนนะคะจะอยู่ทางด้านซ้ายมือของหญิงในส่วนของห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวจะอยู่ทางด้านขวามือนะคะซึ่งครัวเนี่ยเขาก็ให้ครัวแยกส่วนนะคุณผู้ชมเป็นครัวแยกส่วนที่มีประตูบานสไลด์ให้แบบนี้นะคะแยกฟังก์ชันการใช้งานนะคะเหมาะสำหรับการทำอาหารคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครทำอาหารหนักๆนะคะสามารถปิดกระจกแล้วก็ป
ิดกระจกตรงบริเวณที่เชื่อมกับห้องนั่งเล่นแล้วก็สามารถเปิดกระจกระเบียงนะคะช่วยระบายอากาศถ่ายเทอากาศได้สะดวกนะคะแล้วก็เคาน์เตอร์ครัวเนี่ยโครงการเขาก็ให้มาแบบนี้เลยนะคะชุดครัวพร้อมเตาไฟฟ้านะคะที่ดูดควันชั้นเก็บของซิงค์ล้างจานนะคะให้แบบนี้เลยนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคุณผู้ชมแล้วก็ถัดมานะส่วนของห้องครัวเนี่ยก็จะเชื่อมต่อกับในส่วนของห้องน้ำนะคะซึ่งห้องน้ำเนี่ยโครงการก็ให้มาแบบว่าฟินิชชิ่งแบบนี้นะคะก็ให้สุขภัณฑ์แบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะโถสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าให้ครบแบบที่เห็นเลยนะคะคุณผู้ชมแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีกระจกกั้นอาบน้ำให้ด้วยนะคะให้แบบนี้นี่ค่ะกระจกกั้นสวยงามเลยทีเดียวนะคะมีฝักบัวให้แล้วก็บริเวณในส่วนของห้องอาบน้ำเนี่ยสังเกตว่าก็จะมีในส่วนของชั้นวางของนะคะซึ่งวางของได้ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวคุณผู้ชมเนี่ยสามารถวางของได้เยอะมากนะคะนี่โครงการให้มาแบบนี้เลยนะคะกระเบื้องก็ให้ลายตามแบบนี้เลยนะดูกันครบแล้วนะคะสำหรับในส่วนของห้อง2 bed นะคุณผู้ชมมีแฟนเพจถามมาว่ามีลิฟต์กี่ตัวนะแต่ละตึกเนี่ยค่ะมีลิฟต์โดยสารให้2ตัวนะคะแล้วก็ตารางเมตรละเท่าไหร่ใช่ไหมมีคำถามว่าตารางเมตรละเท่าไหร่เริ่มต้นตารางเมตรละประมาณ 90,000 นิดๆคุณผู้ชมแล้ว 90,000 นี่เป็น 90,000 ที่คุณผู้ชมได้ห้องด้วยแล้วก็ได้เฟอร์นิเจอร์ด้วยนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็คือแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยนะดิจิตอลดอลล็อกนี่ก็ได้นะคะตามมาค่ะเดี๋ยวไปดูกันต่อในส่วนของห้องแบบ one bedroom นะตามมาค่ะนี่เป็นตึกจริงนะคะบรรยากาศภายในโถงห้องทางเดินจริงๆเลยนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจมาดูโครงการกันได้นะตอนนี้โครงการเขาก็เตรียมส่งมอบห้องให้สำหรับลูกค้าที่จองโครงการกันไปนะคะถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้แวะมาดูโครงการนะคะซึ่งตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะอย่างที่หญิงแจ้งไปเอาละค่ะมาถึงแล้วในส่วนของห้องแบบ one bedroom นะคะพื้นที่ใช้สอยนี่ก็คือจะอยู่ที่ประมาณสัก32ตารางเมตรนะคะตามมาดูข้างในเลยด้านหน้าเหมือนกันคุณผู้ชมก็จะเป็นในส่วนของมีดิจิตอลดอร์ล็อกด้วยนะคะก็เป็นดิจิตอลดอร์ล็อกแบรนด์ซัมซุงนะคะคุณผู้ชมให้ทุกห้องนะคะเข้ามานะคะก็จะเจอกับในส่วนของมุมห้องนั่งเล่นนะคะซึ่งจะอยู่ด้านหน้าห้องเลยนะเข้ามาก็จะเจอกับมุมห้องนั่งเล่นซึ่งเป็นห้องนั่งเล่นที่มีพื้นที่กว้างขวางพอสมควรเลยคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าสังเกตดูว่าเข้ามานะคะก็จะมีเป็นในส่วนของพื้นที่บริเวณถ้าเกิดว่าสังเกตจากถ้านั่งตรงบริเวณนี้นะคะนั่งตรงโซฟาพื้นที่ระยะห่างจากโซฟาไปดูที่ทีวีเนี่ยก็จะประมาณสักเกือบ3เมตรนะคะเรียกได้ว่ามีพื้นที่เหลือๆแล้วก็ตรงนี้นะคะเป็นเฟอร์นิเจอร์บิวอินที่โครงการให้มาโซฟาก็ได้โต๊ะวางทีวีนะคุณผู้ชมก็ให้มาครบสำหรับห้องในโครงการ IDEO O2 นะคะถัดมาฟังก์ชันถัดมานะคะเชื่อมต่อกับมุมห้องนั่งเล่นนะคะทางด้านขวามือตรงบริเวณนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ำนะคะจะอยู่ด้านหน้าห้องเลยนะเดี๋ยวมาแวะดูห้องน้ำกันก่อนห้องน้ำก็คล้ายๆกับ2 bed คุณผู้ชมก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งไว้ให้เรียบร้อยนะคะสุขภัณฑ์อ่างล้างหน้าครบนะคะกระจกเงาก็ให้ครบแบบห้องตัวอย่างเลยทีเดียวนี่เรียกได้ว่าเป็นห้องสแตนดาร์ดที่โครงการจะส่งมอบให้กับลูกค้านะคะยกเว้นพวกของตกแต่งเล็กๆน้อยๆที่โครงการจะไม่ได้ให้เฟอร์นิเจอร์หรือว่าฟินิชชิ่งต่างๆเขาให้แบบนี้เลยนี่ค่ะก็กระจกกั้นอาบน้ำให้ด้วยแยกส่วนเปียกส่วนแห้งนะคะมีฝักบัวให้นะคะในห้องอาบน้ำนี่ก็จะมีในส่วนของชั้นวางของให้ด้วยนะเหมือนกับห้องแบบ2 bed เมื่อสักครู่นี้นะคะเอาละค่ะถัดมานะคุณผู้ชมเชื่อมต่อกับในส่วนของห้องนั่งเล่นนะคะก็จะเป็นในส่วนของห้องนอนซึ่งห้องนอนที่เนี่ย32ตารางเมตรเขาให้ห้องนอนแบบเป็นประตูแยกส่วนแบบนี้นะเป็นประตูกั้นประตูบานผลักนะซึ่งส่วนใหญ่หลายโครงการจะทำเป็นประตูบานสไลด์ให้นะแต่ที่นี่เขาให้เป็นประตูแบบบานผลักได้ความเป็นส่วนตัวนะคะสำหรับห้องนอนแล้วก็นี่ค่ะห้องนอนก็จะอยู่ฝั่งนี้นะคะสามารถเทควิวข้างนอกได้ด้วยนะคะสำหรับห้องนอนนี่ก็จะให้หน้าต่างบานสไลด์บานกระจกบานใหญ่แบบนี้นะคะกรอบอลูมิเนียมสีเทาดำสวยงามแบบนี้นะคะบานสไลด์นะคะสามารถเทควิวข้างนอกได้ด้วยนะคะสำหรับมุมของห้องนอนนะคะ
นี่เห็นวิวส่วนกลางด้วยคุณผู้ชมนะคะส่วนกลางพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดที่นี่ให้10ไร่เลยทีเดียวนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะถัดไปนะในส่วนของห้องนอนเดี๋ยวเราดูกันครบนะคะก็จะมีให้เตียงให้ตู้เสื้อผ้าที่เป็นบิวอินนะคะโต๊ะเครื่องแป้งให้ครบแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างนี้เลยนะคะบิวอินมาให้เรียบร้อยพร้อมใช้งานนะคะตู้เสื้อผ้านี่ก็เก็บเสื้อผ้าได้เยอะแยะเลยทีเดียวคุณผู้ชมเก็บเสื้อผ้าเก็บของได้นะคะแล้วก็ให้กระจกให้หน้าต่างประตูบานสไลด์แบบนี้ฝั่งนี้ก็จะเป็นในส่วนของเก็บของได้นะคะอันนี้ให้มาครบเลยนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 Fully Furnished นะสำหรับโครงการนี้ค่ะถัดมามาดูกันต่อในส่วนของห้องครัวคุณผู้ชมห้องครัวนี้ก็จะอยู่เชื่อมต่อกับห้องรับห้องนั่งเล่นนะคะเป็นห้องครัวที่ให้ครัวขนาดใหญ่นะสำหรับแบบ1 bed นะคะ32ตารางเมตรให้ชุดครัวแบบนี้นะคะเคาน์เตอร์เตาไฟฟ้าที่ดูดควันชั้นวางของให้ครบเซตแบบนี้เลยพร้อมเข้าอยู่มากๆสำหรับโครงการ IDEO O2 คุณผู้ชมแล้วก็ครัวที่นี่นะคะก็จะเป็นเชื่อมต่อกับระเบียงนะคะก็จะสะดวกสบายสำหรับใครที่ชอบทำกับข้าวเพราะว่าช่วยระบายกลิ่นในการทำอาหารได้นะคะครัวก็ให้พื้นที่ค่อนข้างขนาดใหญ่นะคุณผู้ชมสามารถวางโต๊ะรับประทานอาหารภายในครัวได้ขนาด2ที่นั่งแบบนี้เลยนะคะไปค่ะมาดูกันต่อในส่วนของห้องแบบสตูดิโอคุณผู้ชมเป็นห้องสุดท้ายแล้วที่เราจะพาไปชมนั่นแหละจะเป็นห้องที่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่2,600,000 บาทนะคะซึ่งเป็นห้องแบบพร้อมเฟอร์นิเจอร์นะคะตามมาดูเลยราคานะคะสำหรับห้องแบบ2 bed นะคะที่เราไปดูห้องแรกเนี่ยราคาจะเริ่มอยู่ที่ประมาณ4,600,000นะคะคุณผู้ชมแล้วในส่วนของห้องแบบ1 bed นะคะ1 bed เมื่อที่เราดูกันเมื่อสักครู่นี้นะคะราคาจะเริ่มอยู่ที่3,200,000 บาทอันนี้คือยังไม่รวมส่วนลดนะคะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าใครสนใจมาแวะดูห้องตัวอย่างมาชมโครงการกันได้นะคะนี่ถัดมามาดูกันต่อในส่วนของห้องสตูดิโอนะคะซึ่งเป็นห้องไซส์ขนาดเริ่มต้นของโครงการนะคะไซส์เริ่มต้นอยู่ที่26ตารางเมตรนะคะเดี๋ยวเข้ามาชมด้านในกันเลยดีต้อนดอล็อกให้นะคะนี่ถึงจะเป็นสตูดิโอแต่ว่าสตูดิโอที่นี่นะเขาแยกครัวให้ด้วยนะคะคุณผู้ชมเข้ามาก็จะเป็นในส่วนของมุมรับแขกหรือว่ามุมห้องนั่งเล่นนะคะอยู่บริเวณด้านหน้าห้องเลยเชื่อมต่อกับเป็นมุมเป็นพื้นที่อเนกประสงค์นะคะบริเวณนี้อาจจะทำเป็นโต๊ะทำงานหรืออาจจะโต๊ะนั่งทานข้าวก็ได้นะคะแล้วก็เชื่อมต่อกับห้องนอนอันนี้จะเป็นสตูดิโอนะซึ่งเกิดถ้าเกิดว่าลูกค้าคนไหนอยากจะกั้นห้องเพิ่มเติมตรงบริเวณนี้ก็สามารถทำได้นะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นในส่วนของห้องสตูดิโอ26ตารางเมตรนะคะคุณผู้ชมราคาเริ่มต้น2,600,000นะคะแล้วก็ห้องในส่วนของมุมห้องนอนนะคะก็จะอยู่ติดกับหน้าต่างนะคะซึ่งเป็นหน้าต่างกระจกบานสไลด์ให้พื้นที่หน้าต่างขนาดใหญ่แบบนี้เลยนะคะเป็นกระจกบานสไลด์กรอบอลูมิเนียมสีดำเทานะคะนี่เปิดระบายอากาศได้เต็มที่แบบนี้นะคะแล้วก็เทควิวข้างนอกได้ด้วยนะสำหรับมุมในส่วนของมุมห้องของห้องนอนนะคะถัดไปค่ะมาดูกันต่อในส่วนของห้องครัวนะตามมาดูในส่วนของห้องครัวค่ะกับห้องน้ำก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะคะครัวก็ยังเป็นครัวแยกส่วนนะคุณผู้ชมก็ยังมีเป็นประตูกระจกบานสไลด์ให้แบบนี้นะคะนี่ค่ะแยกพื้นที่ในส่วนของพักอาศัยกับพื้นที่ครัวแล้วก็ห้องน้ำออกให้เป็นสัดส่วนนะคะครัวก็จะเป็นครัวขนาดกระทัดรัดค่ะใช้งานได้จริงนะสำหรับใครที่ชอบทำอาหารหนักๆนะคะก็สะดวกสบายนะคะคุณผู้ชมทำอาหารแล้วก็ให้กลิ่นระบายออกไปทางด้านระเบียงได้นะคะชุดครัวให้มาครบเซตแบบนี้เลยนะคะเตาไฟฟ้าเครื่องดูดควันซิงค์ล้างจานให้มาครบเซตพร้อมใช้งานนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 นะให้ส่วนกลางเยอะขนาดนี้ราคาแพงหรือเปล่าโอเคนะมาดูห้องน้ำกันต่อนะ
มีแฟนเพจถามมาว่าให้ส่วนกลางเยอะขนาดนี้ค่าส่วนกลางแพงหรือเปล่าค่าส่วนกลางที่นี่นะคะ5เขาคิดต่อตารางเมตรได้อยู่ที่45บาทต่อตารางเมตรถ้าเทียบกับค่าส่วนถ้าเทียบกับส่วนกลางที่โครงการให้10ไร่นี่ถือว่าราคาไม่แพงนะคุณผู้ชมสำหรับ45บาทต่อตารางเมตรนะคะในส่วนของห้องน้ำนี่ก็จะแยกส่วนเปียกส่วนแห้งให้เรียบร้อยนะคะคุณผู้ชมให้สุขภัณฑ์มาครบแบบนี้นะคะแบรนด์อเมริกันสแตนดาร์ดนะคะนี่แล้วก็แยกส่วนเปียกส่วนแห้งอย่างที่หญิงแจ้งไปมีกระจกกั้นอาบน้ำให้เรียบร้อยนะคะสำหรับในห้องน้ำอันนี้เราอยู่กันในห้องของไซส์สตูดิโอนะคะ26ตารางเมตรแล้วก็บริเวณด้านหน้าตรงบริเวณนี้นะคะก็จะมีเป็นกระจกเงาแล้วก็มีชั้นวางของให้นะคะในส่วนของห้องน้ำนะเอาละค่ะดูกันครบแล้วคุณผู้ชมสำหรับโครงการ IDEO O2 นะคะคอนโดมิเนียมใกล้พร้อมเข้าอยู่นะซึ่งโครงการก็จะเข้าอยู่ได้ประมาณกลางเดือนหน้านะคะกลางเดือนมกราคมปี2561นะคะอย่างที่หญิงแจ้งไปว่าตอนนี้ค่ะโครงการมีโปรโมชั่นที่น่าสนใจมากๆนะคะนอกจากจะให้ห้องพร้อมเฟอร์นิเจอร์แบบครบเซตแบบที่เห็นในห้องตัวอย่างแล้วนะคะซึ่งเป็นเฟอร์นิเจอร์จาก SB Furniture นะคุณผู้ชมนะคะก็ราคาเริ่มต้นสำหรับห้องสตูดิโอนี่คือเริ่มต้นอยู่ที่ 2,600,000 บาทนะคะตกต่อตารางเมตรนี่คือประมาณ 90,000 นิดๆเท่านั้นนะคะเป็นคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้แนวรถไฟฟ้าที่ราคาเรียกได้ว่าราคายังจับต้องได้นะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะก็ยังมีโปรโมชั่นอื่นๆด้วยนะคะทั้งกิฟต์วอลเชอร์นะคะจาก Home Pro มูลค่า 30,000 บาทนะคะแล้วก็มีฟรีค่าธรรมเนียมการโอนฟรีค่าส่วนกลาง1ปีนะคะฟรีค่าเงินกองทุนแรกเข้าซึ่งรายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนของโปรโมชั่นนี่จะเป็นยังไงนะคะคุณผู้ชมสามารถมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้ที่โครงการนะคะสำหรับโครงการ IDEO O2 ซึ่งตอนนี้อย่างที่หญิงแจ้งไปว่าราคาเริ่มต้นนี่คืออยู่ที่ 2,600,000 บาทนะคะแล้วก็โครงการตอนนี้ค่ะใกล้จะพร้อมเข้าอยู่นะคะจองทำสัญญาแค่10,000 บาทคุณผู้ชมแล้วก็สามารถยื่นกู้กับธนาคารแล้วก็ถ้ากู้ผ่านก็สามารถย้ายเข้ามาอยู่ภายในโครงการได้เดือนหน้านะคะประมาณกลางเดือนนะซึ่งอย่างที่หญิงแจ้งไปว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีเจ้าหน้าที่จากทางธนาคารเข้ามาให้คำปรึกษาเรื่องสินเชื่อต่างๆนะถ้าเกิดว่าใครกังวลเรื่องการขอสินเชื่อมาปรึกษากับทางธนาคารได้ที่โครงการได้เลยนะคะเอาละค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชม Home Buyer Live ของเรานะคะก็ขอบพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะคุณผู้ชมขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ